แบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริงเสียงกลุ่ยครวญหวนมากับลมเธอคือคนที่ใช่เป็นเกรดเฉลี่ยฉันก็พร้อมให้สี่เจอไปแล้วหนึ่งดอกสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดในร้องต้องรอดครับเข้าสู่รายการร้องต้องรอดนะครับและตอนนี้2สาวคอมเมนเตอร์ที่แพรวๆตั้งแต่ชุดยันคำคอมเมนต์ก็พร้อมอยู่แล้วขอต้อนรับคุณตั๊กสิริพรและคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะและสำหรับศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้แหมเธอเป็นศิลปินสาวอารมณ์ดีที่ชอบ speak English เป็นชีวิตจิตใจวันนี้เธอเตรียมเพลงจังหวะสนุกๆมาเพื่อโชว์ลีลาความแซ่บของเธอบนเวทีแห่งนี้มาฟังเพลงนี้กันเลยกับเพลงรักครั้งแรกจากคุณละละอาสยามชอบคำว่าแรกมากคุณลาล่าอาสยามสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะถอยไปไหนแล้วและขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะโอ้ยดอกไม้ดอกไม้อะนี่ดอกไม้จะทิ่มตาเยอะนะแล้วเมื่อกี้ทักทายกับแฟนคลับเป็นไงบ้างแฟนคลับค่ะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็เพิ่งจะเป็น first time ที่ได้แบบว่ามาออกรายการวันนี้แฟนคลับแบบว่าหนาแน่นมากจับไม้จับมือดึงไปดึงด้วยดึงด้วยต้อง
ปรามนิดนึงนะคะพี่เอพบไม่ได้หรอกเต้นเซ็กซี่แฟนคลับเกือบลากไปกินในน้ำแล้วเมื่อกี้ดึงแรงอะแหมนี่เอ๊ะความหมายของเพลงคืออะไรรักครั้งแรกคืออะไรรักครั้งแรกคือครั้งแรกอะทุกคนมีครั้งแรกหมดแต่พอเวลาเห็นผู้ชายแบบว่าเมนี่เมนี่อะไรค่ะมันรู้สึกแบบระริกระรีมันรักกันอย่างนี อ๋อมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมความหมายของเพลงอันนี้มันในเนื้อเพลงและในชีวิตจริงมีไหมในชีวิตจริงและล่าเป็นคนรักทุกคนใครถูกใจก็เข้ามาเลยค่ะใครเปิดนะคะทุกคนใครอยากจะเอฟได้เลยนะคะไม่ตกลงคุณมีแฟนไหมเอาอยากรู้คุณมีแฟนปะณทุกวันนี้คือโสดนะคะโสดมากคุณโสดมากี่นาทีแล้วคะใช้หน่วยเป็นปีอะไรอย่างนี้สิฮะโอ้ยมันโหปีนึงไม่ไหวแล้วค่ะพี่เอก็ตามชื่อเพลงอ่ะรักครั้งแรกก็ได้แต่ฮะพี่ผมไม่ว่างนานอ่ะก็เป็นพักๆโสดเป็นพักๆค่ะถ้าใครมีใจก็เข้ามาก็คบกันไปอีกค่ะไม่ไหวก็เบรกไว้ก่อนก็ไปกับคนอื่นต่อค่ะอ๋อนี่โสดมานานเท่าไหร่แล้วจ๊ะก็ประมาณ5นาทีที่แล้วก่อนเข้าสตูเฮ้ยทำไมมันดูไม่นานขนาดนั้นวันนี้ให้คุณลาล่ามาเป็นคอมเมนเตอร์รับเชิญดีกว่ายินดีค่ะยินดีนะฮะทำได้ใช่ไหมคะเวลาหนูนั่งต้องนั่งในใจหรือว่านั่งตรงไหนคะไปนั่งตรงโน้นโน้นโน้นนะช้ำลาล่าไล่แบบผู้ดีเจอไปแล้วหนึ่งดอกเขาจัดให้เรื่อยๆเลยคุณเขาจัดเรื่อยๆระวังตัวด้วยไม่เพราะรักจึงหยอกเล่นอยากเจอสักดอกใหญ่ๆนี้ไหมคะขอบคุณคุณลาล่าเชิญเลยครับขอบคุณครับนักร้องคนแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยไฟแรงที่หารายได้จากการจับไมค์มาทั้งชีวิตวันนี้เขามาร้องต้องรอดเพื่ออะไรมาฟังจากเขากันเลยออฟหนุ่มหล่อเสียงดีจากสุราษฎร์ธานีที่การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศวันนี้ขอเดินตามความฝันอีกครั้งเพื่อสะสมเงินซื้อบ้านให้พ่อแม่สวัสดีครับชื่ออธิวัฒน์ช้างน้อยครับชื่อเล่นชื่อออฟครับตอนนี้อายุ21ปีครับก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าห่างหายจากการแข่งขันไปนานมากๆครับก็คิดถึงเวทีแล้วก็คิดถึงแฟนเพลงทุกๆคนเลยครับก่อนมานะครับออฟก็ทำการบ้านเยอะมากๆเลยน้องจากนายหน้าจากจรสู่กรุงเทพมหานครครับขอกำลังใจจากผู้ชมทางบ้านนะครับขอแม่ป้าแล้วก็ยายที่อยู่สุราษฎร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องออฟเด็กสุราษฎร์คนนี้ด้วยนะครับจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับสวัสดีครับนี่คือน้องออฟนะบอกว่าโหจับไมค์ร้องเพลงหาเงินมาทั้งชีวิตเลยครับพี่เอจับไมค์มาตั้งแต่อายุกี่ขวบก็ตอนอนุบาล2ครับก็เริ่มร้องเพลงลูกทุ่งแล้วครับอนุบาล2ร้องเพลงลูกทุ่งได้แล้วครับผมแล้วก็ไปร้องเพลงหาเงินเหรอใช่ครับก็เริ่มร้องเพลงนี้ตั้งแต่อนุบาล2เพราะว่าฟังแม่ครับฟังแม่ร้องเพลงแต่ตอนเด็กๆเนี่ยก็คือจะร้องเพลงแต่เพลงผู้หญิงเพราะเราฟังแม่ก็ร้องเพลงผู้หญิงใช่ครับอ้าวเราก็เลยต้องร้องแบบเสียงผู้หญิงด้วยใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเราเสียงยังไม่แตกเด็กผู้ชายขี่เราก็ถึงอยู่ตอนนั้นถึงอยู่ครับแล้วตอนไปประกวดครั้งแรกได้เงินมาเท่าไหร่ก็รางวัลปลอบใจ50บาทครับ50บาทก็ร้องมาแล้วตอนเด็กๆได้เงินก็ดีใจแล้วนะดีใจมันจะมากจะน้อยอันนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญใช่ครับรางวัลที่ภูมิใจที่สุดคือชนะเลิศครับได้รับถ้วยพระราชทานจากพระเทพครับยินดีด้วยนะเอาล่ะคุณแม่ถือได้ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการประกวดครับผมเอาล่ะได้ข่าวว่าได้เงินส่งเสียตัวเองเรียนจนจบแล้ววันนี้มาร้องต้องรอดเพื่อครับวันนี้ออฟมาร้องต้องรอดเพื่อนำเงินไปสร้างบ้านให้พ่อแม่ครับโอ้โหนี่มีความตั้งใจที่ดีมีความกตัญญูแบบนี้วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาวันนี้ออฟเตรียมเพลงเสียงขลุ่ยเรียกนางมาครับว้าใจเหงา
วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาวันนี้ออฟเตรียมเพลงเสียงขลุ่ยเรียกนางมาครับว้าวชอบที่ออฟเลือกเพลงนี้มากเลยลูกเสียงขลุ่ยเรียกนางเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงยากเนาะเพลงยากมากเป็นเพลงยากอีกเพลงนึงคนจะเอามาประกวดน้อยมากเพราะว่าด้วยความที่พี่เป้าเนาะถ้าออฟฟังเพลงมาเยอะออฟจะรู้ว่าพี่เป้าในเทคนิคของเขาเนี่ยโอ้โหเนาะในแต่ละประโยชน์แกจะใส่ไว้ละเอียดยิบเลยถ้าออฟเก็บมาหมดนี่แหมมันจะดีมากๆเลยนะลูกอันเนี้ยแต่เพลงเนี้ยพี่ว่ามันเป็นเพลงสไตล์แบบเหมือนหวานๆพี่ว่าถ้าเกิดออฟชอบแนวหวานพี่ว่ามันเข้ากับออฟนะขอแบบจับจิตเลยนะออฟนะอยากฟังแบบนั้นเลยอ่ะแล้วก็ชอบในความมุ่งมั่นของออฟด้วยที่อยากจะสร้างบ้านให้กับครอบครัวนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยขอให้ออฟสําเร็จนะคะขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะได้กําลังใจดีๆจากคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านกันไปแล้วถ้าพร้อมเราไปชมโชว์จากน้องออฟในเพลงเสียงขลุ่ยเรียกนางครับร้องต้องรอด3 2 1นี่ผมนึกว่าเห็นคุณชายามิชัยมายืนร้องนะใช่อ่ะเออโอ้โหนี่แบบรู้สึกเลยแบบเอ๊ะหันมาอีกทีเอ๊ะใช่น้องออฟหรือเปล่าแหมพี่ตั๊กยิ้มตลอดเลยนี่ขนาดใส่แมสยังรู้เลยว่าข้างในนี่ยิ้มนะจริงๆเลยพี่เออ่ะนี่คิดมันตั๊กจริงๆนะออฟร้องๆไปอ่ะถ้ามีความรู้สึกว่าออฟเนี่ยไปในทางคุณชายาน้ําเสียงลูกเคยเจอพี่เอมั้ยฮะลูกยังไม่เคยเจอเลยครับอืมเนาะพี่ว่าถ้าเกิดพี่เอนะได้มาฟังออฟร้องพี่ว่าเขาคงตกใจว่าอุ๊ยเสียงละไม้คล้ายเขามากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ของลูกเสียงจะใสกว่าเพราะนุ้นจะออกไปทางแก่ๆแล้วเสียงอ่ะนะใช่ค่ะพี่อยากจะบอกว่าเพลงนี้ถือเป็นเพลงชั้นครูบรมครูเนาะออฟเนาะอะไรเงี้ยมันหาคนที่จะร้องได้แบบประทับจิตประทับใจยากมากๆใช่มั้ยว่าออฟขึ้นมาประโยคแรกสองประโยคแรกนะพี่ตั๊กนี่แบบ
ขนลุกนั่งขนลุกมากๆจริงๆเลยจริงๆนะลูกเพราะว่านี่คือหนึ่งในเพลงที่พี่ตั๊กชอบแต่ว่ามันจะหาคนร้องแล้วถูกใจพี่ตั๊กเนี่ยโคตรยากเลยนะลูกก็สมแล้วกับตำแหน่งแล้วก็ถ้วยรางวัลที่ลูกได้มาพี่ว่ามันสมราคาออฟจริงๆอ่ะลูกเก่งมากพี่ไม่ได้ติอะไรเลยชอบครับขอบคุณค่ะคุณลาล่าครับคือเรานั่งฟังเหมือนน้องกำลังเติมน้ำตาลนะคะทีละช้อนแล้วภาพข้างหลังก็ขึ้นเสียงร้องสมบูรณ์แบบอะไรเราก็รู้สึกมันว้าวว้าวว้าวขึ้นตลอดจนเพลงจบอ้าวฟินิชแล้วหรอมันยังได้อีกอ่ะความหวานแล้วดูเพลินแล้วก็คือน้องเขาร้องแล้วก็ยิ้มไปด้วยเราอ่ะยิ้มอยู่ในแมสซอนเนี้ยจนฟันแห้งไปหมดก็ยิ้มฟังแล้วยิ้มตาโน่นอยากขึ้นแมสเลยอยากให้ออฟเห็นหน้าพวกพี่จริงๆเลยใช่ค่ะน่ารักมากแล้วก็หวานประทับจิตประทับใจพี่ลาล่ามากเลยค่ะเอาละแม่ได้คำชมจากคอมเมนเตอร์แต่วันนี้การตัดสินอยู่ที่ระบบ AI ของเราจะได้กี่คะแนนเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอ่ะตอนนี้เชิญออฟพักก่อนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับและสำหรับนักร้องคนต่อไปนะครับที่จะต้องมาวัดพลังเสียงร้องกับระบบ AI ของเราเป็นหนุ่มข้าราชการหน้าใสที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจสนอครูภาษาไทยหัวใจลูกทุ่งที่วันนี้ขอพักการสอนมาลองแข่งบนเวทีนี้เพื่อเงินทุนค่าเทอมที่จะส่งให้น้องชายสวัสดีครับผมชื่อนายอนพันธ์เขียวฤทธิ์นะครับชื่อเล่นชื่อสน็อปนะครับปัจจุบันนะครับอายุ29ปีครับรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนสุรศักดิ์ปุตรีครับปัจจุบันก็สอนวิชาภาษาไทยนะครับในระดับชั้นม.2 ครับที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผ่านความยากลำบากมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่งตัวเองเรียนนะครับในขณะที่เรียนก็รับจ้างร้องเพลงอิสระไปด้วยนะครับก็ทำให้จะเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่ก็สามารถผ่านมาได้ครับผมที่มารายการร้องต้องรอดนะครับเพราะว่ามาหาเงินนะครับเพื่อที่จะส่งน้องชายเรียนครับซึ่งน้องชายก็เรียนครูเหมือนกันครับแต่ว่าคนละเอกน้องชายจะเป็นเอกดนตรีไทยครับวันนี้ก็ต้องขอกำลังแรงใจนะครับจากลูกศิษย์ของคุณครูสนอปทุกคนนะครับช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้สนอปทำวันนี้ให้สำเร็จด้วยนะครับสวัสดีครับนี่น้องสน็อปวันนี้มาร้องต้องรอดนะครับในฐานะของข้าราชการเป็นคุณครูอยู่ครับผมทำไมถึงเลือกมาร้องเพลงรายการนี้ผมถือว่าเพลงก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับเพราะเราเติบโตมาจากเสียงเพลงและเรียนจบได้ก็เพราะจากเสียงเพลงดังนั้นมันขาดไม่ได้ในเมื่อยังมีโอกาสอยู่ก็ขอมาจับไมค์ร้องอีกครั้งนึงร้องอีกครั้งนึงแล้วอยู่ที่สคูลค่ะชิลเด้นนะคะเคยได้ขอให้ทีเชอร์ซิงซองให้ฟังมั้ยคะมีครับมีบ่อยๆครับช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงของการเรียนออนไลน์นะครับบางทีเราก็เอนเตอร์เทนเด็กๆก็ร้องเพลงบ้างเพื่อให้เด็กๆไม่เครียดครับดีจังเลยแล้ววันนี้มาร้องต้องรอดเพื่อวันนี้มาร้องต้องรอดเพื่อที่จะไปสานฝันให้กับน้องชายก็คือไปส่งน้องชายเรียนต่อซึ่งน้องชายก็เลือกเรียนอาชีพครูเช่นเดียวกันแต่ไปในทางดนตรีไทยครับวันนี้ก็เลยถ้าได้เงินรางวัลก็จะไปส่งน้องชายให้ถึงฝันให้ได้รับราชการเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาสานฝันให้น้องครับเลือกบทเพลงอะไรมาคนแบกรักครับว้าวชอบมานานแสนนานเต็มทีอ้างว้างเดียวดายอย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็ร้องต้องรอดเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกบทเพลงอะไรมาคนแบกรักครับว้าวโอ้โหนี่บอกชื่อเพลงไปนี่คอมเมนเตเตอร์นี่จับหัวใจกันเลยคุณแล้วคุณแจ็คธนพลเขาเคยมานั่งเป็นคอมเมนต์ในรายการเราแล้วด้วยแล้วเขาคือร้องสดเพราะมากเพลงนี้อ่ะแล้วอยากฟังในเวอร์ชันของสน็อปมากๆเลยอ่ะนะช่วยเสิร์ฟความหวานแบบทับอีกทีนึงเพราะว่าออฟเขาก็เสิร์ฟความหวานมาแล้วสน็อปก็ต้องเอาให้หวานเจี๊ยบเลยเพราะว่าเพลงนี้คนแบกรักอ่ะเนาะและที่สำคัญชื่นชมในความเป็นพี่ชายที่แสนดีด้วยนะคะหนูคือเป็นแบบอย่างให้กับน้องที่ดีมากๆเลยเนาะพี่ภูมิใจที่สุดเลยอ่ะแต่ว่าคนอย่างน็อปเนี่ยนะพอทำตรงนี้แล้วมันประสบความสำเร็จแล้วความฝันของน้องที่เขาจะเป็นครูและเดินตามรอยน็อปพี่ว่ามันต้องเป็นจริงแน่นอนเลยทำให้เต็มที่นะลูกครับเป็นกำลังใจให้ครับครับขอบคุณมากเอาล่ะตอนนี้อยู่ที่สน็อปแล้วครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนไปชมโชว์นี้กับเพลงคนแบกรัก
วันนี้นะครับที่เลือกเพลงคนแบกรักมาแข่งในวันนี้นะครับก็เป็นเพลงที่มีความหวานนะครับน่าจะเหมาะกับน้ำเสียงของตัวเองนะครับแล้วก็มีอารมณ์เพลงที่ดีผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะเข้าปากผมครับร้องต้องรอด3 2 1กลางคืนก็เพ้อฝันกลางวันยิ่งง้อยเหงาเห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาแบกรักจนเหนื่อยจนเมื่อยหัวใจเต็มทนเฝ้าเหลียวหาใครสักคนจวบจนมาพบแก้วตาแรกเจอก็คิดฝันยิ่งนานยิ่งโหยหาเหมือนใจรู้ว่าคนนี้ชะตาต้องกันเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรับจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ในยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจแบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริงรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีกลิ้งปลอกหลอกใครหากเธอยินดีจะพลีหมดดวงใจร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกันเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรับจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจแบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริงรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีกลิ้งปลอกหลอกใครถ้าหากเธอยินดีจะพลีหมดดวงใจร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกันเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากๆครับคิดว่าทำได้ดีแค่ไหนถ้า 100% ให้ตัวเองอยู่ที่ 70% ให้ตัวเองที่70งั้นมาถามคอมเมนเตอร์ดีกว่าพี่ตั๊กครับน้อยไปเปล่า70ฮะลูกแม่ให้เท่าไหร่ครับโอ๊ยมันก็ต้องร้อยสิลูกจ๋าจากที่ฟังในวันนี้นี่นะพี่บอกได้เลยนะคะว่าวันนี้สไตล์เพลงที่ทั้ง2คนเลือกมามันเป็นสไตล์หวานแต่ถ้าเกิดเอาเสียง2คนนั้นมาเปรียบเทียบกันอ๊อฟเนี่ยจะออกไปทางหวานกว่าสนอปเสียงจะออกจะเป็นแบบแข็งแรงกว่าอะไรเงี้ยดูห้าวเป็นผู้ชายกว่าในน้ําเสียงนะอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นพี่มีความรู้สึกว่าสนอปต้องทําการบ้านหนักกว่าอ๊อฟด้วยซ้ําไปเพราะมันต้องแบบพยายามทําให้ตัวเองให้มันหวานเพื่อให้เข้ากับเพลงอะไรเงี้ยในช่วงแรกๆพี่มีความรู้สึกว่า
มีการเกรงแต่ใช่ป่ะพอมาช่วงหลังๆปุ๊บเหมือนสน็อปเข้าที่แล้วอะแล้วสมาธิทุกอย่างมันสถิตอยู่ในเพลงแล้วถ้าพอครึ่งหลังมันไหลลื่นแล้วมันพาพี่เคลิ้มไปกับบทเพลงเลยโอ้โหสน็อปเก่งเก่งมากๆเลยลูกโชคดีของพี่มากที่พี่ไม่ต้องมาตัดสินเองแต่ก็คืออันนี้ต้องชื่นชมนะในความมีทุนอะมีทุนในน้ำเสียงอะค่ะพอเรามีทุนอะเราจะทำอะไรก็ได้อะแต่ก็แอบเห็นความไม่มีสมาธิในช่วงแรกคือจริงๆแล้วอะสน็อปเป็นคนเสียงดีมากเสียงแข็งแรงมากอะพี่เป๊กก็อยากได้ความเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงพี่เป๊กคิดว่าเพลงนี้เราหวานเสน่ห์ได้อีกผู้ชายที่จะร้องเพลงนี้หล่อมากๆแล้วสน็อปก็หล่อมากๆเสน่ห์มีอยู่แล้วแต่พี่เป๊กว่าสน็อปอาจจะเป็นคนขี้เขินใช่ไหมคะสน็อปอาจจะเขินตรงนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วพี่เป๊กว่าเพลงนี้มันได้อีกในความตึงครับตอนนี้ทำไมหน้าตึงคะทำไมหน้าตึงฉีดโบท็อกเราก็อย่าไปบอกเขาสิพี่ก็ว่าอยู่เราก็ทำเท่ๆของเรายืนมาอย่างนี้ก่อนคือสน็อปคนที่ผิดใจน้องหลายคนนี่งั้นโอ้รู้ก็รู้เขาเพราะใจปัจจัยแล้วมีหน้าล่ะมันถึงแบบน้ำมันถึงโปรยตามันก็แบบจริงๆอยากจะยิ้มให้โอ้เข้าใจสาเหตุแล้วรักเธอเลยจ้ะเธอขอโชคดีค่ะขอให้ AI แบบว่าตัดสินโชคดีค่ะเอาล่ะได้ฟังคอมเมนเตอร์จากทั้ง3ท่านกันแล้ววันนี้การตัดสินอยู่ที่ระบบ AI ผลการแข่งขันระหว่างน้องออฟต้องรอดเพื่อเก็บเงินสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ส่วนสน็อปต้องรอดเพื่อส่งเสียน้องชายให้เรียนจบมหาวิทยาลัย2คนนี้ใครจะรอดลุ้นกันเลยครับ100คะแนนเต็มจากระบบ AI ของเรา AI จะชอบคนที่รอดคือคนทั้ง83คะแนนครับโอ้โหร้องดีทั้งคู่ระดับ80คะแนนกันเลยเอาล่ะมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจมาหน่อยไหมครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้คำติชมแล้วก็จะนำไปปรับปรุงพัฒนาไม่ถึงในเรื่องโบท็อกหรือการร้องเพลงการร้องเพลงครับผมต่อไปนะครับให้ดียิ่งขึ้นครับผมแล้วก็จะไม่ทิ้งเรื่องของการร้องเพลงครับและถ้ามีโอกาสก็อยากจะสืบสานด้วยการที่เราเป็นครูอยู่แล้วก็อยากที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไปนี่แหละแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ไม่รอดครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสน็อปวันนี้คุณร้องไม่รอดครับและวันนี้น้องออฟคือผู้ชนะที่จะเข้าไปชิงแชมป์จากน้องนิวตรีระดาสวัสดีครับน้องนิวครับสวัสดีค่ะเจสวัสดีครับสวยจ้ะนี่คือผู้ท้าชิงคนใหม่ของน้องนิวแล้วค่ะก็สวัสดีนะคะเพื่อนรักฮะใช้คำว่าเพื่อนรักเลยเหรอเพื่อนรักเลยค่ะพี่เอคืออะไรอ่ะแปลว่าคะเป็นเพื่อนกันมาหรือยังไงเรียนโรงเรียนเดียวกันเหรอใช่เรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันอยู่ดนตรีเดียวกันค่ะแต่ยังไม่เคยแข่งกันนะคะส่วนมากจะแข่งวงด้วยกันแบบว่าช่วยกันมากกว่าค่ะเคยช่วยกันมาก่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันห้องเดียวกันร้องวงดนตรีเดียวกันแต่วันนี้คุณต้องมาสู้กันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยพี่เอถ้าอย่างนั้นนะเขาก็ต้องรู้ไส้รู้พุงกันแล้วนะนั่นสิความสามารถของกันและกันนะเคยเห็นอะไรของกันและกันมาหมดแล้วเสียงเสียงร้องใช่ค่ะมีอะไรอยากจะบอกนิวไหมก็ทำให้เต็มที่นะครับแต่ก็ให้น้อยกว่าเราแล้วกันเนาะเอาเด็ดสู้กันครั้งหน้าจะมีแชมป์สมัยที่7หรือจะมีแชมป์หน้าใหม่ก็ต้องเป็นแชมป์คนที่1คนใหม่ครับแชมป์สมัยที่1คนใหม่เอาแล้วเตรียมตัวมาดีๆนะเพื่อนรักเป็นดูอาจจะเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะไรประมาณแบบนี้หนุ่มเสียงหวานเสน่ห์เหลือร้ายก้าวมาเป็นผู้ท้าชิงสุดแกร่งขนาดนี้แชมป์ของเราจะงัดเพลงสไตล์ไหนมาสู้รู้กันในครั้งต่อไปแน่นอนครับติดตามข่าวสารหรือสนใจสมัครเข้าแข่งขันเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook รายการร้องต้องรอดนะครับเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและรับของรางวัลอีกมากมายเลยทีเดียวครับกลับมาพบกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันพุธ 18:00 นทางช่อง 7 HD กับสังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดเพราะนี่คือร้องต้องรอดวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ
ซเอ็นเอสอีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสเอ็นเอสอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสเอ็นเอสอีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสเอ็นเอสอีก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี